่อนจะมาชมคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางมาถ่ายคลิปครั้งนี้นะครับเป็นเวกอัพสกรีนนะครับตัวนี้สำหรับสาวๆนะใช้ทำแต่งเครื่องสำอางเสร็จปุ๊บสามารถฉีดสเปรย์พ่นล็อกเครื่องสำอางติดแน่นทนนานเลยนะนาน12ชั่วโมงนะตัวนี้นะใครอยากหน้าฉ่ำโกลนะตัวนี้เลยนะนี่พี่หนุ่มมีมาสินค้ามาแนะนำเลยสามารถสั่งได้ที่นะทางไลน์ไอจีนะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะแต่อย่าลืมนะถ้าใครอยากหน้าฉ่ำสวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์นะตัวนี้เลยนะเป็นสเปรย์ล็อกนะครับยาวนาน12ชั่วโมงนะลองเข้าไปติดต่อสอบถามก็ได้นะที่พี่หนุ่มทิ้งไลน์ไอจีเพจ Facebook นะเข้าไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับไปเดี๋ยวไปชมอาหารในร้านลุงพลชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ร้านหมูแม่ตุ๋มนะพัทยานะเมื่อคืนนี้เรานอนกันที่พัทยานะเรานี่นะเพื่อ FC เลยนะเรามานอนค้างที่พัทยาเมื่อคืนนะเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศดูว่าเขาขายดีแค่ไหนนะกำลังตั้งร้านแม่ตุ๋มมาแล้วนะครับกำลังตั้งร้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการตั้งร้านวิธีการทำนะว่าเขาบอกหมูแหนมทอดอร่อยมากนะเราต้องมาลองนะเดี๋ยวเรามาดูกระแสเขาแรงแค่ไหนนะตอนนี้ย้ายมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับเป็นซอยโพธิสารนะครับพัทยานะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายแม่ตุ๋มในร้านกันนะครับนี่แล้วตื่นมาแต่ดึกเลยนะครับไก่โหแล้วก็มากำลังจัดร้านอยู่นะครับอันนี้เพิ่งตีห้านะตีห้านะครับคนมารอแม่ตุ๋มแล้วนะครับแม่ตุ๋มกำลังจัดร้านอยู่นะนะพี่ปันผวนไม่มาด้วยเป็นกระแสของแม่ตุ๋มนะครับนี่นะตอนนี้อยู่ที่6โมงแล้วนะรอถึง6โมงเช้าแล้วนะครับจะ6โมงแล้วตี 5:45 ดูคนต่อแถวนะโดนละทางไหนอ่ะมีสามบอลอยู่อ่ะขอใกล้หมดนะThank you.
สี่ชุดขนมโอ้ตายโอ้จะพอไหมเนี่ยหมูไม่พอแน่พ่อคนอื่นก็น่าจะต้องรับว่าด้วยไว้สำหรับคนนี้ทำไม่โหดคนอื่นหยุดสองวันมาแล้วไงอันเนี่ยอันประมาณกิโลอะพี่พี่เข้ามาจะนะมากิโลเนี่ยจริงๆ130ไม่พอแล้ววันนี้ไม่พอไม่เอาดิบเอาดิบไปหมด200กว่าโอ้ไก่หมูต้มอีกโรงแรมเอาโรงแรมโรงแรมอ่ะเอาดิบอันนี้คือน้อยนะสำหรับหนูนะเพราะว่าของหนูมากสุดอ่ะ80เราไม่จำกัดแต่ลูกค้าก็มองทั้งหลังเหมือนกันลูกค้าบางคนเขาก็รับออเดอร์จะเพิ่มมาอีกทีอย่างนี้ก็เลยเยอะขายราคาตอนนี้หมู40ค่ะแหนมก็เล็ก50ตอนนี้120ตัวนึงอ่ะครับหมูเพิ่งมา40ตอนนี้50 50บาทจากหมูส้ม50แหนมกระดูกหมู120ค่ะ40 50พร้อมกระเทียมพร้อมไก่เราอยากขายดาวพิเศษแล้วนะฮะดาวพิเศษก็เพิ่มเป็นกระเทียม30บาทการตัดหมูได้เลยค่ะพี่ถ้าเยอะเอาตัวนี้ละขอโทษนะพี่จะน้อยนะคะนี่เรามาแต่เช้าเราได้คิวที่4นะครับเปลี่ยนแต่ว่ากระดูกมีแค่ไปดิบไปดูลูกค้าซื้อดิบยอมเอาอยู่นะวันนี้เรามาเราได้คิวที่4นะครับนี่ของเราก็จะประมาณนี้นะนี่มาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มนะครับนี่มาก็จะทำแบบนี้ทุกคนนะแบบเรานะนี่ครับคิวไหน13ฮะโอเคครับค่ะอลังการมากอาจารย์นั่นน่ะเบอร์ที่13ดูโคตรอลังการเลยมาก็จะตัดกันเอาเองแบบนี้เลยนะครับหมดแล้วนะแป๊บเดียวนะไปที่ที่หลังเลย
ในใบสีขาวว่าจ่ายแล้วลูกคนที่คิดตังค์เขาจะได้มีเงินจ้ะพูดนะลูกพูดนะจ๊ะทีละคนนะลูกใครเอาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะคะนี่เบอร์หนึ่งนี่กรอบมิโกนะทำพ่อทอดกรอบมิโกพ่อต้องทอดได้ใหม่อ้าวเพราะแล้วมันไม่ได้ทอดมานานเฮ้ยเฮ้ยมันจะเองกับเป็นอะไรเป็นข้าวเหนียวนะคะภาษาหมูกระเทียมแยกกล่องไหมคะล่วงกันเลยค่ะไม่เลยดวงเป็นแบบดูเลยเดี๋ยวผมตัดทิ้งแล้วก็เอามาตัดทิ้งดูคนเดี๋ยวมันเป็นก้อนก็ได้เลยค่ะก็ต้องซื้อนะต้องซื้อของพ่อไม่ได้ไม่ขาดไม่ติดคุณไม่อยากทอดก็ได้เดี๋ยวมันใช้ทอดเบอร์สี่อยู่นี่นะเขาจะเอาหนึ่งอ่ะ
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 ซีอยู่นี่แม่ซีอยู่นี่ซีอยู่นี่รัน5ไปเลย5ระวังหมูหมดก่อนเดี๋ยวเหลือแค่นี้นะเดี๋ยวแจกมากนะเหลือ12ดวงหมดแล้วนี่พอมั้ยพอแล้ว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 ไม่แล้วมาหรอกนี่เขาเอาเรากลัวโอ้ยเอาลวดออกไปหมดไปนะต่อไปเบอร์4เป็นของเราแล้วนะอ้าวไม่ได้นอนเหรอจ๊ะแล้วเมื่อก่อนมาแต่เช้าอ่ะเออตีสี่ประมาณแต่ตีสี่ครึ่งนะตอนนี้เวลานี่เราได้ตอน7โมงนะลงเตานะครับมือมันไม่ยังไม่เคยเราไม่ถนัดไม่เหมือนแม่ใช่ไหมล่ะเอาอย่างไรต้มเป็นต้มหมูเป็นหมูนะมันไม่เคยมือมันยังไม่เคยอันนี้คิวสี่นะพ่อนะคิวสี่ของเรานะเราจะจับตะหลิวงงต้อนให้ไหมต้อนฮะไม่ได้หรือไม่ได้ดีกว่ามันมีอยู่มันร่วมมาจากในนู้นยังไม่ร่วมกันเดี๋ยวเขาแต่อันเนี้ยผมเอามาชดใช้เขาเดี๋ยวกันจะมาเหลือมันยังไม่เป็นไรหรือเปล่าเฉยๆเอาไปเลยตอนนี้ผมมาใช้เขาเนี่ยทุกอย่างถ้าจะจริงไม่อยู่ก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ส่งมาจากในจานไงเดี๋ยวเขาไม่ครบก็เลยเบอร์สี่นี่เอาเตียงแค่ไหนคะโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยเขามาขนาดนี้ครับโทรศัพท์อยู่กับพ่อไอ้อยู่แม่ข้างในเขาขนาดนี้ครับแม่เอาไว้ข้างในเว้ยแล้วโอนไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ร้อนแล้วตอนนี้เราทำมาดิโทรศัพท์ยังไม่อยู่ตามเนี่ยพอนะของผมไม่ละพอนะพ่อเบอร์สองจ่ายแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วเอาพอนะนะเอาปอกเอาเกี้ยวบอกนะอะไรป้าบอกหกอยู่นะคะเอามาเร็ว130รวมเลยนะอันนั้นหมูแหนมใช่ไหมใช่จ้าบอกนี่ซอยยังไงรวมเหรอแยกดิพ่อฮะมายังไงไม่รวมกันได้เลยค่ะแล้วก็มีจานแยกกันไหนอ่ะให้เราตักให้กับเขาอันนี้รวมนะรวมเมาเงินก็สองทีก็เป็นแบบนี้แหละดูที่ใครจะไปขายให้สองคนเดี๋ยว2พวงสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะใครยังไม่ได้หนูเนี่ยนะครบแล้วพี่มาใหม่ที่หลังนี่เหรอพี่มาต่อแถวแล้วได้ครบหมดแล้วทำทองไม่ติดว่ะไอ้รถลูกค้าหูลงไปติดอยู่มันขึ้นไม่ได้เลยมันลงไปไหนไปทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะไปลงติดอยู่ในนั้นแล้วเอาขึ้นไม่ได้ติดลมติดลมเข้าไปไหมในบ้านอย่างนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเข้าไปเฮ้ยข้าวนี้ค่ะเข้าไปไหมในบ้านฮะบ้าหกบ้าหก
ี้ของเปิ้ลปีนะกลับบ้านขึ้นมาแล้วหรือยังไงพี่ขอติดตามซื้อไปติดตรงไหนลื่นมันไม่ติดมันลื่นมันไปลงเดินมาเรียกอ่ะ430ค่ะลูกค้ามีติดตรงไหนมันลื่นนะค่ะไม่ทราบไงตอนนี้จะเอากรอบแค่ไหนบอกแล้วกันได้หมดเลยใช่มั้ยครับทําได้หมดนะมีแต่ที่3นะเอาเอาแบบข้างนอกนี่โกงในฝรั่งข้างนอกนี่โกงข้างในฝรั่งก็ทำได้เพราะข้างนอกไม่ไงข้างในไม่ได้สิอ้าวก็บอกข้างในข้างนอกนี่โกงในฝรั่งไม่ได้ทำมาทำได้หาอะไรหรอกแม่ไม่ได้หรอกคอยรอผู้สับอยู่ข้างคิวทอดเลยค่ะเบน้ำแข็งมาค่ะพร้อมไปบอกเคียบให้เข้าสนามบอลเลยไปจอดฝังหน้าอู่ครับทางมันบอลเนาะเพราะว่าบางคนน่ะคนแล้วอ้าวพอมั้ยเนี่ยพอพอนะเบอร์4ยังไม่เสร็จไม่รับเบอร์6มันเยอะวินวินตัวนี้ของมันเยอะกับของน้อยอันนี้เบอร์6เนาะเออใช่ครับของเยอะกับของน้อยไม่ใช่ของน้อยถูกก่อนได้ไงของพี่หกพวงนะคะเดี๋ยวไปแยกทอดรวมเดี๋ยวมันอันนี้พ่อหยุดทุกวันพฤหัสกับศุกร์นะพ่อนะพฤหัสกับศุกร์นะครับไม่ต้องมาเลยนะเสียบหรือเสียบข้อเสร็จแล้วดูแล้วดูข้อเนี่ยมีข้อเสร็จข้อตำหนิทำต่อเลยพอไหมเบอร์4อันนี้เบอร์4ของผมพอไหมพอนะได้แล้วครับนี่ของเรานะอันนี้คิดที่ทำกว่านั้นไม่ได้แล้ว30ค่ะบวกเอาไปอีก3เป็น500หมดแล้วนะครับหมูหมดแล้ว 7:00 น.เช้ามานานเนี่ยมานานได้เอาที่แบบทอดแล้วลองทำได้ละ500ค่ะขอให้อ่อยเอ้ยเออให้อ่อยเดี๋ยวชุมนะคะใส่แล้วนะจ๊ะนี่นะเรามารอกันตั้งแต่ 4:30 นะตอนนี้ถึงเวลา 7:10 นาทีนะได้ของนะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับว่ากระแสที่เขาว่าแรงนะจะแรงแค่ไหนนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มฉันเช้ากันเลยนะแม่เหมือนฟิลเหมือนมาใส่บาตรเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี่เราได้มาแล้วเราเลือกเป็นข้าวสวยนะนี่ลงไปเอาไปขยะกระเทียมชิบหายนะมาถ่ายนี่คือแหนมนะครับเป็นเขาเรียกแหนมอะไรแหนมหมูนะแหนมหมูนะครับไอ้ชอบตรงกระเทียมกับพริกทอดนะนี่ของเขานะนี่ของร้านแม่ตุ่มมาเดี๋ยวเราลาดนี่เป็นหมูแดดเดียวนะครับก็จะมีที่เด็ดทางร้านนี่เขาบอกว่าเป็นพริกกระเทียมนะครับนี่โรยมาเต็มหน้าช่ำๆเลยนะทั้งหมดเราซื้อมานะรวมข้าวด้วยนะ330บาทนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาหมูก่อนนะลองหมูก่อนนะอันนี้เป็นแหนมหมูแหนมหมูทอดนะครับนี่เขาบอกว่าทานที่นี่ต้องมีลูกโดดด้วยนะนี่เอาไม่ใหญ่เลยนี่เดี๋ยวไม่เผ็ดน้ำกินมีไหมนี่กระเทียมโรยลูกโดดหนีเดี๋ยวค่อยมาตักเฮ้ย
ผมกับที่กระแตเขาดีนะของเขาอร่อยอร่อยมากพริกนึกว่าจะเผ็ดนะไม่เผ็ดมากนะครับนี่ทำมาลองหมูแดดเดียวเลยต่อด้วยหมูแดดเดียวเลยนะไม่รู้จะตัดได้ไหมนะจะชอบชอบแบบสุกแค่ไหนไหม้แค่ไหนสั่งกับลุงดำได้เลยนะลุงดำเนาะนี่ผมปากอร่อยว่าแล้วทำไมร้านนี้คนเยอะเขาอร่อยจริงนะครับนี่อย่างนี้อันไหนอร่อยนะผมให้คะแนนนะเท่ากันนะครับอร่อยแบบคนละแบบนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวถ้าใครจะมาร้านลุงเขาจะปิดวันพฤหัสกับศุกร์นะครับนะก็มาเหมือนเรามาเนี่ยแหละจองถ้าจะมาจะแบบคิวแรกๆเหมือนเรานะเรามาตีสี่ครึ่งเราได้คิวที่สี่นะถ้าใครจะมามาเหมือนเราได้เลยทำขั้นตอนเหมือนทุกอย่างที่เราทำให้ดูนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะยิ้มดวงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวร้านอาหารที่ไหนอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะทั่วประเทศไทยถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ